เอายังเอาเลยตะโกนเลยหนึ่งสองสามโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็กันนัทอธิตินัทนะคะกับแซมเมอร์ครับใช่วันนี้เรามาอยู่ในการแข่งขันเดิมอีกแล้วก็คือการแข่งขันสร้างนะแต่ว่าครั้งนี้เป็นธีมอะไรบ้านคนจนกับบ้านคนรวยครับผมแต่ว่ากฎเดิมถ้าเราจะใช้วิธีการสุ่มโดยที่นัดกับแต้มไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรกันแล้วก็ของก็ไม่จำเป็นต้องเป็นบล็อกเพชรนะก็คือใช้อะไรก็ได้แบบให้ดูรวยอ่ะกับใช้อะไรก็ได้ให้ดูแบบประหยัดอ่ะ แบบคนพอเพียงอะไรแบบเนี้ยแบบจนนะครับแบบจนนะเอาง่ายๆ ใช่อ่ะสุ่มเลยไหมใครจะสุ่มก่อนอ่ะแต้มก่อนก็ได้ได้ปุ๊บได้คนจนนั่นแหละคนจนอ่ะถ้าซ้ำก็เอาใหม่นะใช่น่าเรียบร้อย โอเคก่อนที่เราจะไปสร้างกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ให้ถึง100ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและนัททำคลิปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งที่ช่องผมนะครับผมแล้วก็ช่องนัททางใต้ล่างคลิปแล้วก็มุมขวาบนด้วยนะครับผมโอเคใช่แล้วไปงั้นเราก็อย่าลืมเม้นด้วยนะคะว่าคลิปหน้าอยากให้แข่งอะไรกันไปแล้วก็เตรียมของก่อนแล้วกันสร้างเลยนะเริ่มสร้างเลยเปล่าได้แต่เตรียมของก่อนก็คือใช้อะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแบบเป็นบล็อกดินอย่างเดียวอ่ะได้ เอาเลยนะเอาเลยนะจับเวลาแล้วบอกนะเริ่มจับเวลาแล้วนะจับแล้วเหรอโอเคเริ่มก็อยากให้สร้างอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างบ้านคนจนนะครับยากละง่ายๆแล้วก็ไม่ง่ายอ่ะดิก็ต้องอยู่แบบต้องอยู่แบบพอเพียงกันนะแบบพอเพียงน่าจะสร้างง่ายกว่านะโอ้ยจะเอาเพชรไปสร้างบ้านอะไรวะเนี่ยให้ดูด้วยแล้วก็สร้างแบบพอเพียงเลยครับโอ้ยสร้างเอาเพชรสร้างให้ดูรวยมันจะสร้างยังไงเนี่ยลองดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวก็อันนี้ไม่ได้คิดมาก่อนเลยใช่ไหมสร้างสดเลยใช่สดเลยแล้วก็เดี๋ยวรอโหวตกันใช่ครับผมก็ถ้าชอบของใครก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นแนวแบบแนวบ้านปกติแล้วกันรอบที่แล้วไม่ทันรอบนี้15นาทีใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้1นาทีแล้วจบโอเคโอ้ยคิดไม่ออกเนี่ยเฮ้ยเริ่มคิดออกแล้วไม่ได้เตรียมมาเลยนะครับก็สร้างสดๆเลยคิดสดๆตรงนี้ต้องทำไงให้ดูรวยเต็มช่วยหน่อยไม่รู้ดิก็เราจับเวลากันกี่นาทีนะ15นาทีใช่ไหม15ใช่ใช่15นาทีปั๊บโอ๊ยตีไม่โดนโอ๊ยหล่อนนั่นแหละตีมั่วหมดละวันนี้หล่อนๆโอเคอันนี้จะทำเป็นแบบทางแบบเขาเป็นแบบเขาเรียกอะไรเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่แบบค่อยมีโครงบ้านขึ้นมานึกไม่ออกอ่ะก็ต้องมีบันไดทางขึ้นตอนนี้ของเต็มได้รูปบ้านแล้วนะเว้ยโหไวจัดมันไม่ได้เลยอ่ะนี่นะบ้านคนรวยก็ต้องไปแบบเลดคาเพตนะแบบพรมแดงนี้รวยเกินรวยเกินรวยเกินใช้ตังเล่นโอเคแบบบ้านดาราฮอลลีวูดนี้ไปตอนนี้เราก็เริ่มได้โครงบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมนัดยังอยู่หน้าบ้านอยู่เลยโอ้ my god เราต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคมไฟประดับอันนี้แล้วกันแล้วก็โอเคปิดอันนี้ชิปนี่ได้อยู่ได้อยู่โอเคแต่เป็นบ้านหลังเล็กๆนะเว้ยแต่ขี้เกียจสร้างใหญ่แบบประหยัดประหยัดงี้ใช่ไหมจนเกินจนเกินโอ้ยอันนี้ก็รวยเกินรวยไงอยากเห็นบ้านคนรวยอ่ะโอ้ยอย่าเลยแล้วก็เจ้าหลังคายังไงให้มันเข้ากันดีเนี่ยนั่นดิหลังคาคนรวยจะสร้างยากใช่ปะหลังคาเพชรก็ไม่มีมันจะทำยังไงเนี่ยตอนนี้ล้นอีกแล้วเนี่ยกดมั่วไปหมดรอบนี้ไม่ล้นนะแต่คิดไม่ออกมากกว่าแล้วโอ้ยตอนนี้ทำหลังคาแล้วเนี่ยท
ทำแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัวบ้านอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางเข้าบ้านอ่ะได้ทางเข้าบ้านเองเหรอใช่ใช่เป็นทางเข้าบ้านแบบบอกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันอ๋อตอนนี้แต้มแบบบ้านใหญ่มากปะเล็กเป็นชาวสวนเงี้ยเหรอเล็กมากเล็กมากชาวสวนชาวสวนผมมีต้นไม้แบบต้นไม้แบบปลูกเงินไหมให้ดูรวยขึ้นมาหน่อยไม่มีจนเลยเอ้ยเราต้องปูแบบปูพรมแดงเข้าบ้านเลยจะพิมพ์หาของก็พิมพ์เป็นภาษาไทยหลอนไอ้บ้าเอ้ยแบบพรมแดงเข้าบ้านฮะน้องๆแบบได้ดูแบบรวยรวยคนรวยอะครับคุณผู้ชมคนรวยเขาก็จะสร้างอย่างนั้นกันนะครับใช่นี่ดอกไม้โอเคมาต่อไปจะเข้าตัวบ้านกันแล้วโอเคครับบ้านคนรวยก็ด้วยบ้านคนจนบ้านคนจนดีป่ะพูดผิดอีกนัดบ้านคนจนนี่ต้องใช้เตียงสีอะไรดีช่วยคิดหน่อยสีขาวไหมสีขาวก็ได้นะได้ได้ไม่รู้ดิบ้านตัวเองยังคิดไม่ออกเออนี่จะได้ไม่ดูไม่โล่งเกินนะแบบยื่นบ้านออกมางี้โอเคครับเออนี่ได้อยู่ได้อยู่เราสร้างข้างในกันแบบ เรียบง่ายนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปสร้างข้างนอกกันด้วยโอ้ยทำไงให้มันดูหรูวะขอบบ้านนี้เราจะเป็นแบบนี้แล้วกันนะชิบนี่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีที่ชมวิวถ้าทันนะ15นาทีไม่รู้ทันไหมเนี่ยทันทำไมยังไม่ทันแล้วก็วางเป็นบล็อกอะไรเนี่ยอันนี้แล้วกันชิบบ้านโคตรเล็กเลยของแต้มบ้านโคตรเล็กเลยเล็กกันแล้วก็เล็กนะสร้างใหญ่กลัวไม่ทันไงโคตรแคบอะของแต้มอะนี่ก็แค่นี้พอนะครับหกโอ้โหหกนาทีแล้วมันจะเร็วจังวะเนี่ยเออยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยเอาแล้วก็อะไรอีกเนี่ยนี่ก็น้ำครับคุณผู้ชมคิดไม่ออกคิดที่พูดไม่ค่อยออกเลยแม่งเอ้ยใช่คิดไม่ออกด้วยแหละประเด็นเราจะสร้างนี่ครับผมนี่ฮะเอาแบบเอาแบบดิสสดกันไปเลยสดไปเลยครับผมก็ชอบของใครก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับใช่ไปไปแล้วอุ๊ยได้ยินเสียงเต็มขุดอะไรด้วยเปล่าไม่ได้ขุดแบบใช้ไอ้นี่อยู่เปล่าพั่วอะไรเงี้ยหึไม่ได้ใช้หรออืมน่าซีดใช้ซีดได้ดิแอคชินได้หมดมันขึ้นอีบ้าเอ้ยขึ้นบอกอีกค่ะแตงโมไม่ได้นะครับอันนี้โอ้โหแตงโมแตงโมใช้ปืนลูกซองได้ไหมเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เออไปต่อแตงโมแตงโมปลูกตรงนี้ปลูกตรงนี้พอโอ้ยเรื่องรีบทำเลยเนี่ยกลัวไม่ทันกี่นาทีแล้วแต่7นาทีแล้วครับผมมันไม่ทันเลยเจ็ดนาทีได้แค่นี้เองแต้มหาของไม่ค่อยเจอขี้เกียจพิมพ์ด้วยโอเคทำแบบไม่รู้อะไรของนัดแล้วเนี่ยตอนนี้สร้างกันแบบชิวๆนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องรีบนะฮะโอเคปึ๊บโอเคอะไรวะโอเคได้ละหลอนกับการสร้างหลังคาเฮ้ยได้ยินเสียงเต็มต่อยแล้วว่ะได้ยินเสียงว่ะอยู่ใกล้ๆกันมั้ยเนี่ยใช่ใช่อยู่ริมกำแพงเหมือนจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับชึบมาต่อกันไปตรงนี้ก็ อะไรคือนั่งหาของไม่เจอวันนั้นอ๋อนี่คือที่เงียบนี่คือหาของถูกไหมใช่ใช่ใช่หาของไม่เจอ no ของนั้นนี่ก็จะเป็นแนวแบบเรียบๆบ้านแบบสไตล์แบบบ้านคุณหนูแต่แบบใช้เพชรอ่ะบ้านคุณหนูแบบนี้เลยตรงนี้ก็อันนี้นะครับยาวแบบนี้เลยปึ๊บแล้วก็ใช้สลับมันต้องสลับตรงไหนอ่ะน่าจะตรงนี้นะไรพะ9นาทีแล้วนัดจริงเหรอใช่ไวมากเลยไวมากอืมแต่ตอนนี้แต้มก็ได้อยู่อ่ะได้อยู่ได้อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเลยเศรษฐกิจพอเพียงโอเคต่อนี่โอเคโอเคครับตรงนี้ก็
เราจะเน้นเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่นานกับหลังคามากเลยเนี่ยนานมากเลยเหรอใช่แต่ว่าใกล้แล้วแหละใกล้เสร็จแล้วยังไม่ได้ตกแต่งด้านในเลยไว้อะไว้เหลือเกินแต่มถึงไหนแล้วตอนนี้ก็บ้านมันเสร็จไปต้องนานแล้วตอนนี้ก็ตกแต่งข้างนอกอยู่โอเคแล้วก็ประตูอ่ะฮะเดี๋ยวทำแบบนี้ก่อนดีกว่าปุ๊บนี่มันปิดด้านบนได้ไหมไม่ได้หรอเออนี่แบบนี้โอเคก็เคลียร์นี้ก่อนประตูจะได้แบบสวยๆของแต่มีเลี้ยงสัตว์ด้วยโอ้พอเพียงมากอ้าวอยู่แล้วเลี้ยงสัตว์แล้วก็เลี้ยงสัตว์ต้องใช้อะไรบ้างวะเนี่ยเอา เป็นเศรษฐกรจริงวะเนี่ยเอานัดวางสัตว์ไม่ได้อ่ะอ๋อปิดไว้ไงปิดให้มันเกิดมอสอ่ะโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่ายังไม่มีสัตว์เลี้ยงก็แล้วกันนะครับแบบนี้ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวสร้างต้นไม้ดีกว่าแล้วตกแต่งด้านในก่อนดีกว่ากลัวไม่ทันสร้างต้นรวยนะเตียงก็จะใช้เตียงสีทองงี้อื้อหือเกินปังรวยเกินรวยเกินสุดอ่ะแล้วก็อันนี้ทำอะไรเออทางขึ้นเตียงแล้วกันรั่วอะไรเหมือนกันเอาต้นไม้หาอะไรมาสร้างวะเนี่ยแล้วก็กระถางต้นไม้อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงได้อยู่ครับแล้วก็ดอกไม้เฮ้ยนัด11นาทีแล้วมันจะไวเกินไปแล้วนะใช่ไม่รู้ทันไหมเนี่ยแต่ก็น่าจะได้อยู่นะเอาเท่าที่ได้เฮ้ยนี่มันแสงโซลาร์เซลล์เนี่ยมาแปะทำไมที่นอน ตรงนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้บล็อกอันนี้บ้านโคตรแคบนี่ชึบอ่ะประมาณนี้วางเย็ดรวยเกินอ่ะแบบใช้หัวมังกรแบบจ้างคนเลยแบบเนี้ยรวยวะบ้านคนรวยไงรวยเกินใช่รวยเกิน แล้วก็เราต้องมีพรมเช็ดเท้าก่อนเข้าที่นอนเย็ดโอเคก็อันนี้เอาไปเลยเดี๋ยวเป็นไฟแล้วกันกินข้าวทำยังไงเดี๋ยวมีต้องกินข้าวด้วยเหรอทำไม่เป็นอะดิแต่ว่าเออรวยเกินว่ะเดี๋ยวต้องกินข้าวมันต้องมีทุกบ้านดิแต่ไม่มีอะโอเคไปนั่งกินตามพื้นก็แล้วกันนะนี่ปึ๊บรวยเกินรวยเกินนะครับรวยเกินคนนี้นี่รวยจริงๆสุดแล้วก็ต้องมีอะไรอีกกล่องคราฟนี่หรอแล้วก็มีที่เก็บของใช่แล้วเราแบบบ้านคนรวยนะเราก็ต้องแบบที่เก็บของแบบดูหรูๆหน่อยหรูมากเลยใช่ไหมหรูมากเลยปะหรูดิรวยไง บ้านคนจนย่ามันก็จะขึ้นเยอะอย่างนี้หน่อยนะครับเพื่อนๆ ได้เหรอไม่ต้องงง แล้วก็อีก1นาทีหมดเวลานะคนโอเคปึ๊บโอเคเอ๊ะนะคะแล้วก็ใช้บันไดขึ้นต้นไม้ไปสอยมะม่วงแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วขอปลูกต้นไม้แป๊บของแต้มวางสัตว์ไม่ได้อ่ะแม่งเสียดายมากเลยเหรอใช่ได้เหรอเสียดายมากมากขอวางอันนี้ก่อนแล้วกันต้นไม้มันโล่งเกินเอ้าแค่นี้แล้วครับคุณผู้ชมได้มากสุดแค่นี้นะครับเอ้าวางไม่ได้คนจนมากอันนี้บ้านคนจนนะครับแล้วแตงโมยังไม่ขึ้นเลยใช้บนมิวสิไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วมารอมันโตก็แล้วกันเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วเวลาหมดแล้วไหนดูเย้โหดูก่อนเลยก่อนว่ะดูของแต้มก่อนเลยขึ้นเลี้ยงสัตว์ก็เลี้ยงไม่ได้อะเดี๋ยวแล้วนี่แล้วมันจะนอนยังไงเนี่ยทำไมอ่ะนอนได้แล้วมันมีอะไรติดอยู่เนี่ยไหนอะไรติดเอ้ามันบั๊กเหรอนอนได้มันบั๊กอะของนัทเป็นไรอ่ะเตียงสีแดงเตียงสีแดงหมดเลยพี่เดี๋ยวไปเสียกันอ่ะมีแค่เนี้ยมีแค่เนี้ยในบ้านอะจนไหมจนพอปะเออได้อยู่เนี่ยมีโอ้เกษตรกรนี่หว่า มีฟาร์มด้วยโหนี่นี่วางรั้วไม่เสร็จหรือว่าอะไรตั้งใจแตงโมถ้าวางรั้วแตงโมมันก็ไม่ขึ้นไง
อ๋อจะสร้างหรือว่าทำไมวะผู้ชมมันก็ต้องเดินตรงนี้นี่อันนี้สำหรับนั่งกินนั่งกินข้าวของคนจนนะครับอันเนี้ยอ๋อใช้ต้นไม้เป็นหลังคาใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเนี่ยอะไรอ่ะขึ้นไปเก็บมะม่วงขึ้นไปเก็บมะม่วงไปดูหมอนั้นบ้างดีกว่าไป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 อันนี้เลี้ยงสัตว์ไม่ได้ดูดิไปเลยเต็มเข้าไปรวยเกินโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ้าวไหนนำเลยนำนี่ก็แบบเลสคาเพจนะแบบลงมาจากแบบแอมโบก็เดินลงมาแบบเนี้ยรวยเกินผมแดงแบบนี้แล้วก็แบบจ้างคนแบบให้ไปฆ่ามังกรแบบครับประดับแบบเตียงนอนครับแล้วก็อันนี้จอเผาออโต้เวอร์ว่ะอย่างเวอร์เลยแบบเผาเงินอะไรแบบนี้แบบรวยเกินอ๋อรวยเกินเนี่ยเอ็นเดอร์เชสเพราะว่าแบบไปขุดมาจากนรกเลยเพราะว่าเอ้ยเอ็นเดอร์เชสขุดในไอ้นี้เอ้ยทำจากไอ้นี้มันไม่ได้มีในนรกนะจริงเหรอใช่มันต้องเอาไอ้นี้ไอไอออฟเอ็นเดอร์คาร์มนะเออแต่มันต้องไปเอามาจากนรกไงต้องใช้ตังค์เยอะอ่ะไปตรงไหนจ้ะตรงนี้ก็เป็นที่กินข้าวแบบคนรวยแบบดูวิวแล้วก็แบบรวยเกินรวยเกินนะครับด้านบนนี้ก็เป็นโคมไฟที่สั่งพิเศษขี้โม้คนเนี้ยไปดูข้างนอกไปดูข้างนอกแต่ก็ไม่มีอะไรก็แบบเป็นวิวแบบพื้นที่10ล้านอ่ะแล้วก็ข้างหลังอ่ะข้างหลังไม่มีเลยเหรอไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีบ้านคนรวยเขาไม่ค่อยออกมาตากแดดกันคนรวยเขาไม่ค่อยออกมาตากแดดหรอใช่อ๋อแล้ววันวันแล้ววันวันทำอะไรอ่ะก็ใช้ตังค์อยู่ในบ้านไงอ๋อใช้ตังค์อะไรว่าใช้ตังค์อยู่ในบ้านสั่งซื้อออนไลน์สั่งซื้อออนไลน์อ๋อสั่งซื้อออนไลน์นี่ก็เป็นหลังคาที่ทำนานกว่าทำบ้านอีกอ๋อรวยอ่ะรวยเกินรวยรวยรวยเกินพูดที่รวยเกินโอเครวยเกินจบคลิปดีกว่าเออก็ชอบของใครนะครับผมระหว่างบ้านของคนจนกับบ้านของคนรวยนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมถ้าบ้านคนจนนี่กด2บ้านคนรวยกด1นะครับผมใช่แล้วก็คลิปต่อไปอยากให้แข่งสร้างอะไรกันหรือว่าทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็คลิปนี้อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กด Subscribe ช่องของผมแล้วก็ช่องของนัทด้วยช่องของนัทเท่าไหร่แล้วนะ18,000นะหน้าคลิปล่าสุดวันนี้นะคะ18,000นะครับก็20,000ทำอะไรนะครับพูดอีกสักทีนึงให้เด็กรู้เดี๋ยวจะ Q&A เปิดหน้านะกันถามกันจังรวยเกินโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ตามที่บอกครับอยากให้สร้างอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้อยากให้เล่นอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็ชอบบ้านไหนก็คอมเมนต์มานะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายโอเคครับสำหรับใครที่อยากดู Minecraft เอาชีวิตรอดนะครับผมสามารถมาดูได้ที่ช่อง DNA Channel ได้เลยนะครับผมลิงก์ช่องจะอยู่ทางใต้ล่างคลิปช่องนี้ก็เป็นช่องเพื่อนของผมนะครับที่แบบเรียนด้วยกันแล้วก็ฝึกงานด้วยกันทุกวันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเขาเพิ่งทำช่องแต่ว่าตัดต่อเป็นแล้วพูดคล่องแล้วนะครับผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะครับผม